สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KKP Focus โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระนะคะวันนี้พบกับดิฉันเจี๊ยบอรดาเผ่าวิบูลย์ค่ะคุณผู้ชมคะนี่เราเข้ามาสู่ไตรมาสที่4แล้วนะคะสังเกตอย่างหนึ่งไหมคะว่าปีนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะดูหุ้น IPO ใหญ่ๆเนี่ยเงียบๆนะคะเอ๊ะไตรมาส4พอจะมีสิทธิ์ลุ้นบ้างหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะถึง IPO ยักษ์ใหญ่3ตัวด้วยกันที่จะเป็นน้องใหม่ต่อคิวเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอนุวัฒน์ร่วมสุขนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะสวัสดีครับเจี๊ยบอย่างเมื่อกี้เจี๊ยบได้เกริ่นไปนะคะพี่กบครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราจะดูแต่ละปีเนี่ยสีสันหรือความคึกคักที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยของเราก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้นน้องใหม่ IPO โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวใหญ่ๆนะคะแต่ปีนี้ไม่ทราบเพราะอะไรค่ะคือยังไม่ค่อยเห็นที่ชัดเจนเลยแต่ถ้าจะเห็นทีนึงเนี่ยเดือนตุลาคมนี้ก็มาพร้อมกันเลยทีเดียวนะเป็นเพราะอะไรคะพี่กบคะพี่ว่ามีหลายปัจจัยแรกเนี่ยคือเรื่องของความพร้อมนะครับความพร้อมเองในเรื่องของบริษัทบางบริษัทเนี่ยต้องมีการปรับโครงสร้างเตรียมข้อมูลซึ่งก็ใช้เวลาระดับนึงอันที่2เนี่ยคือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่3สำคัญมากเลยคือสภาวะตลาดซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนนึงที่ผ่านมา3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสภาวะตลาดมันดีขึ้นเยอะปัจจัยกดดันทั้งหลายเนี่ยเริ่มคลี่คลายสิ่งที่คนกังวลเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับแล้วของเราเนี่ยคลายปมเรื่องเลือกตั้งไปใช่พี่ว่าทุกคนก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะทีนี้เราบอกว่า3ตัวด้วยกันเนี่ยนะคะก็ต้องแบ่งเป็นแบบนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นกองทุนด้วยเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มบริษัทแรกเลยแล้วกันโอสถสภาพี่คะโอสถสภาเนี่ยจริงๆหัวก็อยู่คู่กับเมืองไทยมานานพอสมควรได้ยินชื่อแต่บางท่านนะใช้ของเขาซื้อของเขายังไม่ทราบเลยว่าเนี่ยมาจากโอสถสภาใช่ไหมคะก็โอสถสภาจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นบริษัทตอนแรกคนคิดว่าเขาผลิตเครื่องดื่มอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเขาผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยมีทั้งชูกำลังที่เราทราบดีพวก M150ทั้งหลายนะครับจริงๆก็จะมีสินค้ากลุ่มอื่นด้วยเช่นพวกสปอร์ตดริงค์นะครับสินค้าที่เราเรียกว่าฟังชั่นอลดริงค์ที่ดื่มแล้วสดชื่นสุขภาพดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเคยใช้12 plus ใช่ไหม12 plus แป้ง baby mileนะครับผลิตภัณฑ์เด็กเบบี้มายแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มประเภทอื่นๆตัวอย่างเช่นเปปทีนซีวิทเครื่องดื่มผสมวิตามินซีและที่เราคุ้นเคยกันดีโอเล่โอเล่นี่มาแต่ไหนแต่ไรเลยโบตันโอ้โหใช่ไหมครับน้ำยาอุทัย ดื่มการสาวๆไว้แต้มหน้าอันนี้ก็เป็นสินค้าของพวกของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งเขาเนี่ยเขามีมา127ปีเขาเป็นผู้นำในแคตตากรีที่เขาอยู่ทั้งเมืองไทยแล้วจริงๆเนี่ยเติบโตไปในอาเซียนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นจุดเด่นที่สำคัญค่ะแต่ทีนี้เราเห็นเขามา127ปีเนี่ยนะคะแต่เอ๊ะก็มาตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่โอสถสภาถึงจะมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่ะคะเขาจะต้องเอาการระดมทุนในครั้งนี้ไปทำอะไรต่อจริงๆพี่ว่าวัตถุประสงค์สำคัญเลยเนี่ยคือเขาอยากทำธุรกิจเนี่ยให้เป็นสถาบันนะครับคือจะเห็นได้ว่าเดิมเนี่ยอยู่มาแล้ว127ปีทางครอบครัวเนี่ยอยากจะให้อยู่ไปอีก100-200ปีอย่างยั่งยืนไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับโครงสร้างบริษัทมีการดึงผู้บริหารที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ทำเป็นบริษัทมหาชนเพราะว่าอะไร1ชื่อเสียงมันก็จะดีขึ้นกว่าเป็นบริษัทปกติ2เนี่ยคือเวลาเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีเครื่องมือที่จะรักษาคนที่เก่งๆเอาไว้เช่น ESOP โปรแกรม EGIP โปรแกรมพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการบริหารธุรกิจเราทราบวัตถุประสงค์ไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมอาจจะอยากจะรู้แล้วล่ะเอ๊ะมันมีนอกจากจุดเด่นของเขาแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องพึงระวังไหมแล้วก็โอสถสภาเนี่ยจะเข้าซื้อขายเมื่อไหร่คะครับก็จริงๆเขาเป็นผู้นำเขากำลังจะขยายไปในตลาดต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นเรารู้ละชัดเจนพี่ว่าเรื่องของที่นักลงทุนต้องพิจารณาเนี่ยคือเขาเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของดีมานด์ค่ะใช่ไหมครับการเติบโตในอนาคตปัจจัยขึ้นอยู่กับดีมานด์การไปตลาดต่างประเทศมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่านโยบายความชัดเจนของเขาเนี่ยจะไปยังไงให้ไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปนะครับทีนี้สำหรับรายละเอียดเนี่ยวันนี้เราได้กำหนดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับจากช่วงราคา 22-25 บาทวันนี้ก็คือกำหนดที่25บาทซึ่งความต้องการที่เราเห็นจากนักลงทุน 3,000 ทั่วโลกเนี่ยการตอบรับเป็นไงฮะเยอะมากๆนะครับน่าดีใจเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำในตลาด
มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราก็ต้องรอคอยแล้วว่าจะซื้อขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เราจะซื้อขายวันแรกวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นหลักทรัพย์แรกนะคะคุณผู้ชมที่เรามาคุยกันแต่นอกจากตรงเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะเข้ามาอันนี้เป็นในส่วนของโรงพยาบาลก็สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะพี่กบคะจริงๆถ้าเกิดเรามาดูเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยคือเขาก็เป็นโรงพยาบาลที่เขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ไม่ได้มีเน็ตเวิร์กอะไรเลยอย่างโรงพยาบาลอื่นก็จะมีสาขาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาพูดถึงโรงพยาบาลนี้เนี่ยพี่กบมองยังไงบ้างจุดเด่นของเขาคือที่เจ๊บอกเนี่ยพี่ว่าชัดเจนความเป็น stand alone ไม่มีเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นข้อเด่นของเขาเป็นข้อเด่นเหรอคะเพราะว่าการที่มีเน็ตเวิร์กเนี่ยบางครั้งมันยากที่จะควบคุมคุณภาพอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทุกครั้งที่สร้างตึกใหม่เนี่ยต้องมีพยาบาลใหม่มีหมอมีแอดมินอันนี้มันแชร์รีซอสยากการที่เขาเป็นสแตนด์อะโลนเนี่ยแล้วเขากำลังขยายตึกข้างๆซึ่งเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันคอนโทรลเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าเขามีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนโรคซับซ้อนที่เด่นๆก็คือโรคไตอ๋อใช่ชื่อเขาดังโรคหัวใจและหลอดเลือดไตเนี่ยเขาเป็นคนที่เปลี่ยนไตเยอะที่สุดเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปลี่ยนไตเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสำหรับบางท่านไม่ทราบเป็นคนเดียวที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน JCI นอกสหรัฐอเมริกาคนเดียวในโลกนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอันที่สามเนี่ยคือความตั้งใจเขาเนี่ยคุณภาพในการรักษาเนี่ยเขาเทียบกับโรงพยาบาลที่เราเรียกว่าเป็นพรีเมียมแต่ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือคนระดับกลางถึงรายได้ที่ค่อนข้างสูงแต่ในขณะที่ราคาเนี่ยคุ้มค่าก็คือเป็น value of money เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพอยู่ตรงนี้แต่ว่าราคาเข้าถึงได้ค่ะแต่ชอบคอนเซ็ปต์มากเลยเพราะจริงๆเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็ผลดำเนินงานของเขาอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดด้วยใช่ครับก็จริงๆทั้งรายได้และกำไรเนี่ยเติบโตมาตลอดนะครับทั้งตัวรายได้เนี่ยเติบโตประมาณสักโดยเฉลี่ยต่อปีปีละ 10% กว่ากำไรนี่ประมาณสัก 17% นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เขากำลังสร้างตึกซึ่งเพิ่ม capacity ประมาณสักเท่าหนึ่งก็มีโอกาสที่จะขยายต่อนอกจากนั้นเนี่ยคือถ้าเจี๊ยบดูว่าตรงนี้แถวๆพระราม9ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองใหม่ใช่ค่ะมีออฟฟิศขึ้นเต็มไปหมดนะครับมีตลาดหลักทรัพย์อยู่ Money Channel ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับห้างสรรพสินค้าก็อยู่ตรงนั้นใช่ที่สำคัญคือว่าตรงนี้มันเป็นเราเรียกว่าเป็น New China TownเรามีสถานทูตจีนเรามีLenovo Bank of China Tencent ก็อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มี expat ชาวจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสเติบโตจากคนพวกนี้มีเยอะแล้วก็พระราม9เนี่ยตอนนี้สัดส่วนผู้ป่วยต่างประเทศเนี่ยยังมีไม่เยอะประมาณ 10% แต่ว่าใน 2-3 ปีเนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น 15% โดยที่เขาไม่ได้เน้น Middle East เหมือนบางโรงพยาบาลแต่ว่าเขาเน้น CLMV เขาเด่นในเรื่องคนไข้พม่านะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องคนไข้พม่าคนไข้จีนคนไข้จากกัมพูชาซึ่งมีโอกาสค่อนข้างเยอะทีเดียวโอกาสการเติบโตเยอะขนาดนี้นี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงต้องสร้างตึก ในการที่จะไปรองรับการเติบโตนะคะถ้าเกิดเรามาถามถึงความเสี่ยงบ้างล่ะคะพี่กบคะของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมีอะไรที่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะต้องระวังหรือว่าจะต้องลองคิดพิจารณาสักนิดหนึ่งครับจริงๆก็ถ้าดูวันนี้หุ้นในโรงพยาบาลเนี่ยมีสัก 15-16 ตัวแต่ว่าก็ดูว่าแต่ละตัวนี้ก็จะมีความน่าสนใจที่มันไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์เขาต่างกันใช่แตกต่างกันไปชัดเจนพระราม9ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูแล้วว่าแบบไหนที่เหมาะกับผู้ลงทุนแน่นอนสัปปายมันมากขึ้นนะคนสร้างโรงพยาบาลมากขึ้นก็ต้องพิจารณาปัจจัยดีปัจจัยที่ต้องกังวลว่าความสามารถในการแข่งขันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมสูงอายุแล้วก็ medical tourism เป็นสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตเลือกลงทุนอะไรที่เหมาะกับเราค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยใช่นะคะใช่ครับแล้วเรื่องของราคาเรื่องของวันการซื้อขายวันจองพวกนี้เนี่ยกำหนดไว้แล้วหรือยังคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ book building ก็คือว่าสถาบันเขากำลังส่งความสนใจมาค่ะเราจะกำหนดราคาแล้วก็ประกาศเนี่ยอาทิตย์หน้าวันที่12ตุลาค่ะแล้วก็เปิดจองวันที่16ถึง19นะครับ
โดยที่จองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์พัทระค่ะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะครับกรุงศรีแล้วก็บัวหลวง4แห่งเท่านั้นค่ะนะครับนี่ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะแล้วก็เทรดวันที่30อ๋อกำหนดไปแล้วเหรอคะกำหนดแล้วครับ30ตุลาคมค่ะก็ใช้ชื่อย่อว่า PR9 ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็น2บริษัทจดทะเบียนที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้บางท่านบอกอุ๊ยอยากได้กองทุนใหญ่ๆพูดถึงกองทุนใหญ่ๆก็ต้องนึกถึง Thailand Future Fund นะคะความน่าสนใจของ Thailand Future Fund มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความคืบหน้าเป็นยังไงจะเสนอขายยังไงเมื่อไหร่รายละเอียดติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะกับ KKP Focus นะคะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็ยังมาคงพูดคุยถึงโอกาสแล้วก็สีสันที่จะเกิดขึ้นในตลาดทุนที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะเมื่อกี้พี่กบพูดไปละ2บริษัทก็คือโอสถสภาตัวย่อนี่อะไรนะคะ OSP OSP นะคะแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9ก็คือ PR9 PR9 นะคะที่จะเป็น2บริษัทที่จะเข้ามาสร้างสีสันให้ในเดือนตุลาคมนี้แต่บางท่านบอกเอ๊ะเป็นแฟนกองทุนกองทุนมีบ้างไหมกรองหากองทุนใหญ่ๆแล้วก็ต้องไปพูดถึง Thailand Future Fund ใช่ไหมคะเห็นว่ากองนี้เองเนี่ยจริงๆกว่าจะมาได้นี่กว่าจะคลอดมาได้นี่โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยกันเป็นแถวเลยเพราะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างนานต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้เป็นกองทุนแรกที่ทรัพย์สินที่ลงทุนเนี่ยเป็นทรัพย์สินของภาครัฐนะครับความตั้งใจของภาครัฐนี่ก็คือว่าให้กองทุนนี้ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปแล้วก็ไปลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินอินฟราสตรักเจอร์ของภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเราใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างน้อยก็มี3ปีแต่วันนี้คุ้มที่รอคอยแล้วครับหายเหนื่อยกำลังจะออกแล้วกำลังจะออกแล้วครับซึ่งตอนนี้รายละเอียดความคืบหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะคือทราบมาว่าสินทรัพย์ที่จะเข้ามาอันดับแรกเลยเป็นที่เราคุ้นเคยอย่างดีคนกรุงเทพคุ้นเคยอย่างดีคือทางด่วนใช่ครับคือต้องเรียนเจ๊ว่าเราไม่ได้ลงทุนในตัวทางด่วนแต่เราลงทุนในรายได้นะครับรายได้ที่เกิดจากทางด่วน2สายอันแรกก็คือว่าตัวลอยฟ้าลอยฟ้าที่จากตัวบางนาไปตัวบางปะกงใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ก็คืออานโรงรามินทราที่เรารู้จักกันดี2สายนี้โดยที่เราจะเอา 45% ของรายได้สุทธินะครับกองทุนก็จะไปซื้อรายได้อันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นทางด่วน2สายนี้มันมีความมั่นคงเพราะว่าผู้ใช้เนี่ยก็เป็นผู้ใช้ที่บริการที่ใช้อยู่แล้วใช่ค่ะและในอนาคตเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเช่นอะไรบ้างมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางได้ทุก5ปีตามสูตรที่กำหนดเอาไว้นะครับอันที่2เองนะอย่าลืมว่าวันนี้คนใช้รถมากขึ้นใช่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ปริมาณจราจรมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตของรายได้ของทุนสุดท้ายเนี่ยวันนี้ถนนของเราเนี่ยมันไม่ครบรอบมันยังขาดนู่นขาดนี่เมื่อไหร่ที่ระบบทางด่วนเราเนี่ยมันต่อเชื่อมกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณจราจรจากเส้นอื่นเนี่ยเข้ามาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สำคัญของกองทุนตรงนี้เลยค่ะทีนี้พอเราเข้าใจกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ลงทุนในทางด่วนแต่ว่าเป็นรายได้ของเขาที่เขาจะได้ยิ่งปริมาณลดมากการต่อเชื่อมโยงต่างๆมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นก็จะมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นแล้วก็สัญญาที่สามารถปรับค่าผ่านทางได้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญเลยแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายท่านก็บอกเอ๊ะกองทุนกองนี้ก็ใหญ่แบบนี้นะคะความมั่นคงก็มีขนาดนี้เนี่ยเรื่องผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนคุ้มไม่คุ้มยังไงนะจริงๆเรามีการกำหนดตัวอย่างผลตอบแทนเบื้องต้นนะครับก็คืออยู่ที่ผลตอบแทนนี่อยู่ที่ 4.75% ก็เยอะนะคะถึง 5.3% นี่คือประมาณการผลตอบแทนปีแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจเมื่อคิดว่ามีความมั่นคงรัฐบาลเองก็สนับสนุนโอกาสเติบโตเมื่อกี้ที่ผมลืมเรียนคุณเจก็คือว่าอันนี้ไม่กองทุนของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่มีทรัพย์สินแค่นี้รัฐยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นวันนี้คณะรัฐมนตรีก็บอกว่า acknowledge ว่าทรัพย์สินอีก2อันเนี่ยให้ศึกษาได้เลยก็คือทางหลวงพิเศษสาย7กับสาย9มอเตอร์เวย์7กับ9ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยกรมทางหลวงเขาไปดำเนินการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ
เอามาใส่ในกองทุนนี้ได้พูดง่ายๆว่า Thailand Future Fund หรือว่า TFFIF นะคะน่าจะเป็นตัวย่อของเขาด้วยใช่ไหมคะก็คือโอเคนี่เป็นกองแล้วเราก็เอาทรัพย์สินของภาครัฐเนี่ยมาใส่บริษัทที่เขาเข้ามาเขาก็จะได้เงินตรงนี้ไปขยายกิจการใช่ครับนะคะสำหรับนักลงทุนที่เรานำเงินมาลงทุนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผลใช่ครับค่ะก็วินวินกันเลยนะคะก็มีส่วนนอกจากได้ผลตอบแทนแล้วยังมีส่วนช่วยประเทศชาติในการพัฒนาด้วยลดหนี้สาธารณะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ภาครัฐต้องไปสร้างต้องกู้เงินตอนนี้หนี้สาธารณะเราเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยภาครัฐที่สำคัญเลยในการที่ลดภาระตรงนี้ได้เยอะก็จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราต่อไปใช่ครับเราพูดถึงข้อดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดความเสี่ยงนะคะนักลงทุนก็ต้องดูความเสี่ยงว่าเอ๊ะที่ FFIF มีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างคะพี่ขบคะก็จะมีเช่นถ้าปริมาณการคาดการจราจรไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็อาจจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าเรามีประมาณการไว้ว่าปริมาณจราจรเป็นประมาณเท่านี้เกิดสมมุติว่าไม่เป็นไปตามนั้นถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ aggressive เราดูตามความเหมาะสมแล้วก็มีคนนอกที่เขามาช่วยดูเรื่องพวกนี้หลายคนเหมือนกันนะครับค่ะยิ่งรถติดๆแบบนี้นึกอะไรไม่ออกก็ขึ้นทางด่วนนะอีกอย่างนึงก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสภาวะตลาดผันผวนก็อาจจะมีผลกระทบได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดซื้อไม่ทันก็ไปซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกทางเลือกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงอยากจะทราบแล้วว่าเราจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงแล้วกองใหญ่แบบนี้เนี่ยปกติเขาบอกโอ้ส่วนใหญ่สถาบันน่าจะได้ไปรายย่อยประชาชนตาดำๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้ภาครัฐเห็นความสำคัญค่ะเพราะว่าทรัพย์สินของรัฐเราให้ความสำคัญกับประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดยังไงคะเอามาทำให้ใหญ่ที่สุดได้ยังไงคือตัวอย่างเช่นสมมติ 100% เรามีนักลงทุนหลายกลุ่มกลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรมากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ภาครัฐชัดเจนนะครับอันที่2เนี่ยก็คือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเวลาไปจองซื้อเนี่ยเราจะใช้การจัดสรรแบบ small lot first ค่ะคือไม่ใช่สมมุติเจ๊บอกว่าเจ๊อยากจอง10ล้านแล้วได้10ล้านเลยอันนี้ไม่ใช่เราให้โอกาสกับคนที่รายได้อาจจะไม่เยอะค่ะนะครับก็คือว่าจองขั้นต่ํา 10,000 บาทแล้วก็เป็นทวีคูณเช่น 10,000 11,000 12,000 แล้วไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ค่อย random โดยที่ random เนี่ยจะค่อยๆตัดขั้นต่ำค่ะนะครับโดยที่ตัดไปทีละ10,000หมื่นสองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยทุกคนต้องได้หมดค่ะก็ดีนะคะจะได้ไม่กระจุกตัวคืออย่างน้อยเนี่ยทุกคนต้องได้10,000บาทแน่ๆก็แล้วแต่ความสามารถใครมีเงินมากลงมากมีใครมีเงินน้อยก็ลงเท่าที่ตัวเองสามารถลงได้นะครับเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เราเปิดช่องทางแล้วก็จำนวนวันจองเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมากที่สุดค่ะตอนนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วคะแล้วก็จะสามารถซื้อขายได้เมื่อไหร่คะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างอนุมัติของสำนักงานกรต.นะครับเราคาดว่าถ้าสำนักงานกรต.อนุมัติเนี่ยเราตั้งใจจะเปิดจองซื้อเนี่ยในวันที่12ตุลาคมวันศุกร์ที่12หน้านี้แล้วนะครับโดยที่เปิด1อาทิตย์เต็มๆ12ถึง19ตุลาคมโดยที่เปิดที่สาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศสาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศยกเว้นที่เขาเรียกว่าไมโครบรานช์คือเคาน์เตอร์เล็กๆที่ทำธุรกรรมทางการเงินใหญ่ๆไม่ได้เสาร์อาทิตย์ก็เปิดห้างสรรพสินค้าก็เปิดโอ้โหสะดวกสบายมากคือเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็เราจะประกาศผลการจัดสรรให้ทราบเนี่ยวันที่22ตุลาคมค่ะแล้วก็ซื้อขายจดทะเบียนวันที่31ตุลาคมโอ้โหวันรุ่งขึ้นต่อจากพระราม9นะครับก็คือง่ายๆ17นี่โอสถสภา17โอสถสภา30พระราม9 31 Thailand Future Fundโอ้โหอย่างนี้สีสันของตลาดเรานี่คงจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าเกิดเรามาดูกันแล้วคุณผู้ชมคะหลายท่านก็บอกมีทางเลือกเข้ามาพร้อมกันขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วหุ้นตัวไหนจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนอะไรยังไงบ้างอยากให้พี่กบแนะนำนักลงทุนที่นี่ด้วยผมว่านักลงทุนคงต้องดูความเหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นที่หนึ่งเลยความเสี่ยงของ product แต่ละตัวอันที่สองเนี่ยผลตอบแทนที่คาดว่าจะคาดหวังนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันเลยอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับสุขภาพการเติบโตต่างกันมีความเสี่ยงที่ต่างกันส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย
เราถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากได้รับความเสี่ยงจากหุ้นมากนักเพราะหุ้นมันจะขึ้นลงค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยความผันผวนต่ำแต่ว่าผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินลงทุนเราทั้งหมดเราต้องมานั่งดูแล้วความเสี่ยงที่เรารับได้ขนาดไหนก็ต้องระวังสำคัญศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนนะคะก็ยังไงเรื่องของการกระจายความเสี่ยงก็คือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่พัฒนาแนะนำมาโดยตลอดนะนี่ก็มีทางเลือกแล้วอยากจะให้พี่กบทิ้งท้ายตรงนี้ย้ำกับนักลงทุนหรือว่าคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงรายละเอียดของ3ตัวตัวแรกโอสถสภานะคะอันนี้ก็คือเปิดจองแล้วก็ซื้อขายได้เปิดจองเรียบร้อยแล้วกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรารอซื้อขายในวันที่17ตุลาคมตัวย่อคือตัวย่อ OSP IPO อยู่ที่25บาท25บาทต่อหุ้นนะครับอันที่2ก็คือตัวโรงพยาบาลพระราม9นะครับเราจะกำหนดราคาให้ทราบวันที่12แล้วก็จะเปิดจองเนี่ยวันที่16ถึง19ตุลาคมเราจะซื้อขายวันที่30ตุลาคมนะครับตัวย่อคือ PR9 นะครับสุดท้าย Thailand Future Fund เปิดจองนะครับก็คือว่าวันศุกร์ที่12ถึงวันศุกร์ที่19ตุลาคมให้เวลาเยอะหน่อยใช่ทุกสาขาทั่วประเทศสมมติถ้าจองแล้วไม่ได้นี่ยังไงคะถ้าจองแล้วไม่ได้หรือได้ไม่ครบก็จะมีการคืนเงินให้นะครับโดยที่ภาครัฐแจ้งแล้วว่าเป็นห่วงประชาชนก็จะคืนเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะพยายามทำให้ได้ใน 3-5 วันทำการถือว่าเร็วมากเร็วมากนะคะปกตินี่หัวกองใหญ่ขนาดนี้ 3-5 วันก็ถือว่าไม่ต้องพักไม่ต้องนอนกันเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ครับนะคะแล้วก็ตัวย่อของเขาก็คือ TFFIF ค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจอย่างที่เมื่อกี้พี่กบบอกนะคะต้องศึกษาข้อมูลการลงทุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราจะลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่กบมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเรามาทำความรู้จักกับ Rainbow Equity Link Note หรือเรียกสั้นๆว่า Rainbow ELN กันครับ Rainbow ELN เป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Yield Enhancement ที่อ้างอิงกับหุ้น 2-5 ตัวซึ่งจะมีการตัดสินผลตอบแทนจากการเปรียบเทียบราคาหุ้นอ้างอิงกับราคาใช้สิทธิ์ในวันกำหนดค่าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนที่คุ้นเคยกับ Equity Link Note หรือ ELN อยู่แล้วเจ้าตัว Rainbow ELN ก็คือ ELN ที่อ้างอิงกับหุ้นหลายตัวนั่นเองครับทำไมถึงควรลงทุนใน Rainbow ELN เพราะโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารและหุ้นกู้ทั่วไปแต่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นก็นำพามาซึ่งความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถกำหนดหุ้นอ้างอิงราคาใช้สิทธิ์และระยะเวลาการลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคลด้วยครับผลตอบแทนจะวัดอย่างไรตัวอย่างเช่นผู้ลงทุนสนใจซื้อ Rainbow ELN อายุ3เดือนโดยอ้างอิงกับหุ้นทั้งหมด2ตัวที่ราคาใช้สิทธิ์เท่ากับ 90% ของราคาหุ้นณวันที่ทำการตกลงซื้อขายโดยผู้ลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อที่ราคาส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋วในกรณีนี้กำหนดไว้ที่ 98% ของราคาหน้าตั๋วเท่ากับว่าผู้ลงทุนต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ Rainbow ELN เท่ากับ 490,000 บาท3เดือนต่อมาเมื่อถึงวันกำหนดค่าหลักทรัพย์ผลตอบแทนจะแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทั้ง2ตัวสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ์ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินตามมูลค่าหน้าตั๋ว 500,000 บาทในกรณีนี้เท่ากับว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรเท่ากับ 10,000 บาทจากการซื้อ Rainbow ELN ที่ราคา 490,000 บาทนั่นเองครับแบบที่2ในทางกลับกันราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตัวใดตัวหนึ่งลงไปต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นอ้างอิงตัวที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำที่สุดเสมือนซื้อหุ้นในราคาใช้สิทธิ์ซึ่งในกรณีนี้คือหุ้น A ครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนนะครับหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่โทร02-305-9449คุ
ผู้ชมคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากกันนะคะซึ่งอาจจะมาต่อยอดเสริมโอกาสแล้วก็เสริมผลตอบแทนให้กับคุณผู้ชมได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรานำว่าที่หุ้นน้องใหม่มาแนะนำให้รู้จัก3ตัวด้วยกันนะคะบริษัทแรกบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนตัวย่อก็คือ OSP ตัวนี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายวันแรกก็คือวันที่17ตุลาคมค่ะส่วนอีก1หลักทรัพย์นะคะโรงพยาบาลพระราม9 PR 9นะคะจะเข้าซื้อขายในวันที่30ตุลาคมนี้แล้วก็สุดท้ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่าTFFIF นะคะจะเข้าซื้อขายในวันที่31ตุลาคมยังไงก่อนการลงทุนทุกครั้งเราก็ต้องรู้จักก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราลงทุนคืออะไรหนังสือชี้ชวนสำคัญที่สุดแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจในการลงทุนค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ